ข้าวต้มกุ้ยเป็นอาหารยอดฮิตหลายๆร้านมีสูตรเด็ดในการดึงดูดลูกค้าแต่บางร้านแตกต่างแหวกแนวออกไปอย่างที่ร้านข้าวต้มกุ้ยตั้งอยู่หัวมุมถนนตรงกันข้ามธนาคารกรุงไทยตำบลคลองตาลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยซึ่งนอกจากจะมีรสชาติดีจนมีลูกค้าประจำยังมีการประดับตกแต่งที่ไม่เหมือนร้านใดๆโดยมีการจัดวางและแขวนรูปปั้นของบรรดาพูดผีปีศาจให้ดูตื่นตะลึงเจ้าของร้านยังได้แขวนรูปปั้นชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ซากมนุษย์ที่ดูน่าสยดสยองสร้างบรรยากาศดูแปลกๆที่ว่ากันว่าช่วยกระตุ้นความอร่อยให้กับการกินข้าวต้มกุ้ยได้เป็นอย่างดีรูปปั้นเหล่านี้เป็นผลงานทางศิลปะที่ปั้นโดยคุณอุทัยเมนไทยสงวัย55ปีเจ้าของร้านข้าวต้มสยองแห่งนี้โดยคุณอุทัยบอกว่าได้เปิดร้านมานานกว่า33ปีแล้วเดิมเปิดขายเหมือนร้านข้าวต้มทั่วไปแต่ต่อมาอยากสร้างบรรยากาศให้ร้านดูแปลกออกไปและช่วยให้ลูกค้าได้เจริญอาหารอีกด้วยจึงได้ไปฝึกปั้นงานศิลปะจากพลาสติกและเทปกาวเมื่อคล่องแล้วก็ปั้นเป็นรูปพูดผีปีศาจเช่นกระสือเปรตแม่นาคนางตะเคียนเป็นต้นต่อมาก็ปั้นเป็นชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์นำไปแขวนในร้านจนกลายเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในสุโขทัยอยากให้ลูกค้าได้เปลี่ยนบรรยากาศเห็นเขากินกันเฉยๆมาเอ๊ะลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างแล้วก็ในข่าวในทีวีในหนังเอ๊ะผีมาแรงเขาจะได้เปลี่ยนรสชาติมั้งเผื่อจะอร่อยกระตุ้นความอร่อยขึ้นมาบ้างเมื่อก่อนเปิด5โมงถึง3ทุ่มเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนเวลาเพราะเศรษฐกิจไม่ดีก็เปลี่ยนเป็น3โมงเย็นเก็บ2ทุ่มทุกส่วนเลยครับเนี่ยผมก็ถุงพลาสติกเสื้อพลาสติกอันนี้ก็ถุงพลาสติกถุงดำถุงดำครับถุงขยะเป็นเลือดแล้วก็ใช้กาวลาเท็กสีผสมอาหารขณะที่บรรดาลูกค้านอกจากตื่นตะลึงแกมขนหัวลุกไปกับบรรยากาศภายในร้านยังบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าข้าวต้มกุ้ยที่ร้านข้าวต้มสยองมีรสชาติอร่อยอย่างคงเส้นคงวามานานกว่า33ปีแถมนั่งกินแล้วได้ปลงไปกับการดูผลงานทางศิลปะที่คุณอุทัยตกแต่งเอาไว้โดยให้แง่คิดในเรื่องของความไม่เที่ยงความเป็นอนิจจังปลงไปกับสังขารทั้งหลายช่วงเด็กๆก็คือเด็กๆกินบ่อยค่ะกินตั้งแต่แบบประมาณ10 12ขวบเลยแต่ว่าเหมือนช่วงหลังๆก็ทุกครั้งที่กลับมาสุโขทัยก็มากินทุกครั้งที่จำได้ก็มีอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็พอเหมือนก็ค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆค่ะอร่อยค่ะอร่อยคือมันดูเหมือนแบบเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้ก็คือเป็นร้านที่เหมือนกลับมารสชาติก็จะคงเดิมคงที่ตลอดแล้วก็แบบรสชาติสเต็กแตกต่างจากร้านอื่นจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาค่ะต้องมาลองใครอยากไปชิมข้าวต้มกุ้ยรสชาติที่เป็นหนึ่งแถมได้ปรงกับผลงานทางศิลปะสยองขวัญก็ไปชิมกันได้ที่ร้านข้าวต้มสยองตำบลคลองลานอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยร้านเปิดตั้งแต่บ่าย3โมงไปจนถึงประมาณ2ทุ่มรับรองได้ว่าอร่อยและไม่ผิดหวังแน่นอน